ไม่ชอบแรงงานเถื่อนในไทยไทยคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของลาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมะนาวหวานชาแนลนะคะมีข้าราชการลาวคนหนึ่งเขียนคอมเมนต์ว่าไม่ชอบแรงงานเถื่อนในไทยจำนวนหนึ่งชอบสรรเสริญไทยแต่ข้าพเจ้าคิดว่าไทยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของลาวถึงว่าประเพณีภาษาพูดจะคล้ายกันแต่การกระทําของพวกมันเหมือนสัตว์เดรัจฉานโอ้โหมาแรงแซงทางโค้งเลยนะไม่แปลกใจหรอกทำไมประเทศเราถึงพัฒนาช้าเพราะขนาดผู้นำประเทศยังมีสมองคิดได้แค่นี้ทำให้ชาวโลกได้รู้เลยว่าระดับการศึกษาระดับไหนรัฐกรลาวประเทศลาวมีทรัพยากรมากมายแต่ไม่มีความคิดที่จะพัฒนาเอารัฐเอาเปรียบประชาชนดูถูกคนของตัวเองว่าเป็นแรงงานเถื่อนไม่มีใครอยากเป็นแรงงานเถื่อนหรอกถ้าที่ลาวทำพาสปอร์ตหรือทำMOU ไม่ต้องรอนานคงไม่ต้องเป็นแรงงานเถื่อนนี่แหละพิษภัยจากการโดนล้างสมองทำให้คนในประเทศสังคมลาวส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมอย่างรัฐกรคนนี้เอาตรงๆเลยนะคนที่คิดแบบนี้กับคนชาติอื่นก็คือระบบการศึกษาของเขาอ่ะยังไม่มีประสิทธิภาพพอเป็นเจ้าภาพประชุมอาเซียนแต่รัฐกรมาแซะคนอื่นซะงั้นลืมไปแล้วเหรอไทยบริจาค5ล้านกว่าเพื่อไปจัดสถานที่รวมถึงอาหารไว้ต้อนรับผู้นำที่มาร่วมประชุมคุณเป็นคนที่มีความคิดล้าหลังไปร้อยกว่าปีเลยนะมีแต่เขาจะสร้างมิตรไม่อยากมีศัตรูแต่นี่ออกมาแสดงความเงือกจบจากสถาบันไหนเนาะตอนนี้ประเทศคุณเหลือประชากรถึง2ล้านคนหรือเปล่าแทนที่จะคิดพัฒนาประเทศตัวเองไว้ให้ลูกหลานกินดีอยู่ดีไม่ต้องออกไปทำงานต่างประเทศหรือว่ารอแต่จะแบมือขอคนอื่นอย่างเดียวอายเป็นบ้างก็ดีนะคนลาวที่คุณเรียกเขาว่าแรงงานเถื่อนตอนนี้เขาเข้ามาทำงานที่ไทยเขาฉลาดขึ้นและปรับตัวให้ทันโลกมองโลกกว้างไกลขึ้นไม่ล้าหลังเหมือนคุณหรอกนะการที่คุณออกมาพูดแบบนี้คุณรู้ไหมคุณจะทำให้คนลาวที่ทำงานในอยู่ไทยอ่ะเดือดร้อนดูพม่าเป็นตัวอย่างตอนนี้อยู่ยากหวาดระแวงดีไหมล่ะสะใจไหมล่ะคนที่หลงอยู่แต่ในเรื่องของอดีตงมงายไม่มีทางที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญได้หรอกโอเคถามคืนนะไทยเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งแล้วมากู้เงินไทยไปทำโครงการโน่นนี่นั่นซ่อมถนนหนทางก็เงินไทยให้ฟรีอีกต่างหากถ้าเห็นเป็นศัตรูเอาทำไมล่ะปฏิเสธสิจะได้มีศักดิ์ศรีคนไทยไม่เคยอาฆาตพยาบาทใครคนไทยเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรวันนี้ศัตรูหมายเลขหนึ่งของคนไทยคือขจัดปัญหาความยากจนให้ทุกคนอยู่ดีกินดีตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาประเทศนี่คือนิสัยคนไทยนะฝากถึงมนุษย์ถ้ำอย่ามัวแต่อคติคนอื่น
ตื่นลืมตามองโลกกว้างบ้างก็ได้นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนคนไทยน่ะอยู่เงียบๆเฉยๆแต่ก็ยังมีคนมาแซะโน่นนี่นั่นตลอดเวลาหน้าเบื่อหน่ายไม่รู้จักโตกันเลยเป็นถึงข้าราชการมีฐานะมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานแต่กลับมาทำนิสัยแย่ๆน่าอายอย่าลืมนะว่าตอนที่นายกไทยไปที่ประเทศลาวขออะไรนายกไทยเอาไว้บ้างมีศักดิ์ศรีหน่อยอย่ามัวแต่แบมือขอนะหัดพัฒนาตัวเองขึ้นมาบ้างมันจะได้เจริญก้าวหน้าลูกหลานก็จะได้อยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนอุ่นนะไม่ต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ11 12ไปทำงานเฮ้ยน่าสงสารน่าสมเพชเป็นถึงข้าราชการออกมาแซะคนอื่นด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องโอ้คนไทยอ่ะโนสนโนแคร์อยู่แล้วนะไม่ต้องหรอกประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดประเทศลาวเจริญแล้วก็ขอให้เจริญเจริญนะชมเชยชมเชยฝากถึงข้าราชการคนนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะมนุษย์ธรรมมนุษย์ธรรมเตือนสติมนุษย์ธรรมนะคะอย่ามัวแต่ไปแซะคนอื่นหันกลับไปมองบ้านตัวเองพัฒนาขึ้นมาเลยเอาความด้อยของตัวเองมาเป็นโอกาสพัฒนาประเทศตัวเองขึ้นมาเลยนะเอาให้รุ่งเรืองเจริญกว่าประเทศไทยยิ่งดีใหญ่เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับมะนาวหวาน Channel ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆกำลังใจที่มีให้มะนาวหวาน Channel นะคะก็บ่นๆไปนะคะสำหรับมนุษย์ถ้ำไดโนเสาร์เต่าล้านปีสวัสดีค่ะ